ก็รู้เธอไม่ค่อยมีใจยังไงเธอเองก็คงไม่สนแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ยอมพ่ายแพ้ฉันนั้นแสนจะดีเธอเองก็คงจะเห็นแต่เหมือนว่าฉันก็ยังไม่เป็นคนที่เธอต้องการฉันก็พร้อมจะทำทุกอย่างพร้อมจะคว้าเธอมาทุกทางฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนนั้นฉันจะไม่ยอมปล่อยไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอเมื่อเป็นของฉันจะไม่ยอมให้ใครได้รักเธอเลยไม่รู้เมื่อไรที่เธอจะมองมาที่ฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอจึงไม่เห็นคนที่พร้อมจะทำทุกอย่างพร้อมจะคว้าเธอมาทุกทางฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนนั้นฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอเมื่อเป็นของฉันจะไม่ยอมให้ใครได้รักเธอเลยก็เพราะว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันต้องการจะครอบครองใจข้างในมันเรียกร้องใจของฉันมันเรียกหาจะทำให้เธอได้รับรู้ฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปไกลคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอเมื่อเป็นของฉันฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอเมื่อเป็นของฉันจะไม่ยอมให้ใครได้รักเธอเลยเช้าวันนี้กับโลกที่ดูเปลี่ยนไปนาฬิกาที่ตั้งเอาไว้ปลุกตัวฉันเมื่อนิวันก่อนเธอยังคงนอนหลับไหลคงไม่รู้ฉันคิดอย่างไรปล่อยให้เธอได้นอนฝันดีคิดถึงตอนที่มองตากันไม่ต้องพูดอะไรสักคำแววตาที่เธอมองฉันบอกให้รู้ว่าเรารักกันวันเวลาที่ดีเหล่านั้นเธอจะคิดเหมือนฉันบ้างไหมหรือว่าฉันควรเก็บเอาไว้หรือว่าฉันควรบอกไปคนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเสียใจได้ยินฉันไหมคนดีโอ้และขอแค่เธออย่าปล่อยมือฉัน
ิดอะไรขอให้เธอเชื่อใจอยากเย็นแค่ไหนฉันและเธอจะผ่านมันไปเพราะฉันรู้ที่เราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือค่าความฝันแล้ววันนี้ฉันกล้าตัดสินใจว่าวันนี้ฉันจะให้เธอจะให้เธอเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจเธอไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเสียใจได้ยินฉันไหมคนดีโอถ้าโลกหยุดหมุนให้เธอจำไว้ว่าฉันคนนี้จะไม่เปลี่ยนไปให้เธอจงมั่นใจจะมีแค่สองเราเดินเคียงข้างกันข้างกันแค่เธอรักฉันต่อไปโอ้และขอแค่เธออย่าปล่อยมือฉันเธอเป็นคนสุดท้ายคนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจเธอไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเสียใจได้ยินฉันไหมคนดีโอถ้าโลกหยุดหมุนให้เธอจำไว้ฉันคนนี้จะไม่เปลี่ยนไปให้เธอจงมั่นใจจึงมีแค่เราเดินเคียงข้างกันข้างกันแค่เธอรักฉันต่อไปโอและขอแค่เธออย่าปล่อยมือฉันนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพลงนี้แนะนำก่อนยังไงเนื้อหายังไงชื่อเพลงอะไรเป็นเพลงในซีรีส์ครับผมเป็นเพลงที่เฮียทาเนี่ยแต่งขึ้นแล้วก็มอบให้กับซอไทยในซีรีส์ใช่ครับครับผมแล้วก็เนื้อหามันพูดถึงอะไรยังไงความรู้สึกของเนื้อเพลงฮะคุณสื่ออะไรอยู่ในนั้นก็ประมาณว่าอันนี้ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะเออใช่มันตีความได้ไม่เหมือนกันนะเอาที่กับคิดก่อนประมาณว่าเหมือนกับว่าทานเนี่ยในซีรีส์เนี่ยตัวทานเนี่ยคือว่าเขาตั้งใจแต่งเพลงนี้ให้ท้ายครับผมแล้วเหมือนกับว่าในเนื้อเพลงเนี่ยก็จะอธิบายเกี่ยวกับประมาณว่าอยากให้เธอเป็นคนสุดท้ายอ่าฮะก็คือมันก็ตรงตัวอยู่แล้วครับ ตามเนื้อเพลงใช่เออนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มีความสุขต่างๆมากมายซึ่งแฟนๆก็น่าจะมีความสุขเนาะกับเพลงเพราะๆหลายๆเพลงวันนี้นะฮะจากมิวแล้วก็กราฟแล้วก็ทั้งคู่ด้วยนะครับผมก็ยังไงใครที่ชอบอะไรยังไงนะแน่นอนครับฝากด้วยคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามานะฮะฝากแชร์ต่อกันไปอะไรแบบนี้รวมถึงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมกับ Digitalia โปรแกรมโชว์เคส2020ของเรานะในทุกๆช่องทางเลยทุกๆมีเดียเลยนะครับผมตรงนี้ขอบคุณมากๆครับผมนะครับผมดีมากครับขอบคุณมากเช่นกันนะครับได้เจอกันครั้งล่าสุดนี้หลายเดือนที่แล้วใช่ครับนะฮะแต่ละคนหล่อขึ้นทั้งคู่เลยนะฮะขอบคุณมากไม่ชมผมบ้างหรอผมก็หล่อขึ้นไหมหล่อมากมันก็ไม่ควรถามนะฮะหล่ออยู่แล้วครับใครเครียดใครเครียดโอเคเดี๋ยวสนุกกันต่อนะฮะกับไลฟ์ของเราวันนี้ครับ